ิทธิ์ไปยังพี่ชายด้วยนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าชอบพงศิษฐ์คัมภีร์มากเลยนะนั่งอยู่ก็น่าดีตอนนี้เราของเด็กหนุ่มชาวอีสานจบม.3แล้วคิดอะไรไม่ออกเข้ากรุงเทพไปหางานทำดีกว่าบ่าวน้อยมาจากอีสานจากต้นทางเมืองหนองคายพอเติบโตมันก็ไม่มีที่ไปจะไปไหนนอกจากเมืองกรุงก็ตื่นตัวตื่นตาตกใจมองไปไหนก็มีแต่รถรามันตื่นตามรถดินรถไฟไต่ฟ้าวนไปมาฉันจะเป็นลมโอฮาโอละโนรับจ้างเป็นพักนักงานอยู่ที่ผับเบ่งบานอาซีโอมันระเบิดระเบ้ออย่างกระเปิดฟลอโชว์กับเมียมูอยู่ที่บ้านเราสวดทรงองค์เอวออนแอนจังมันงามทะนอนางมาอยู่กรุงสายเดียวตัวเล็กเอวบางรวมอยู่ตามไปกับสายลูกเดินนางเดินกรุงเทพได้ไม่นานเห็นเขามีก็อยากมีอยากมีสกอยซ้อนท้ายหนึ่งคนอยากมีมอไซค์ไว้ขับแว้นแถวบ้านเล่นสักหน่อยตัดสินใจกลับบ้านไปทำนาหาเงินมาซื้อมอไซค์มีสาวซ้อนท้ายก็คงจะกู้หน้าดูก็กลับบ้านไปทำนากู้เงินมาซื้อมอไซค์เห็นดาราโฆษณากันใหญ่ว่ารุ่นไหนหกไวกว่ากันหกตายไม่นานก็ถูกยึดก็ยึดได้กูก็ผู้ใหม่มีกองทุนหมู่บ้านกองใหญ่เบ้อเร่อแต่กลัวอะไรมันไม่ใช่กองขี้มาเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อมีโรคโคกูถ้าจะล้มทั้งยืนคนมันนอนหลับไม่สบายเพราะปากท้องต้องดิ้นรนกลับบ้านคงไม่พ้นต้องกลายเป็นคนล้มละลายจะทำยังไงก็มีแต่ตายกับตายก็กองทุนล้มทางยืนเด้อนางเด้อเด้อนางเด Oh yeah, ครับผมชีวิตไปกันแบบเติบๆนะครับขยับกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะพิเศษให้คนที่รักเดียวทุกคนแล้วกันครับผมรู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงโอ้เพราะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงแปดครั้งข้าวสักที่ไหนร้องเพลงเพลงนี้มากสระอายให้แทนหัว
ใจโอ้คอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกหลุมมาคอยจะคอยจะรอเวลาที่เธอจะเห็นใจรู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจไอ้ตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงโอ้จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงแปดครั้งเจ้าสักที่ไหนร้องเพลงเพลงนี้มากสาระไอ้ให้แทนหัวใจโอ้โอ้คอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกหลุมมาคอยจะคอยจะรอจะเห็นใจครับผมรักเดียวนะครับงานเพลงของณปูวงศ์สิทธิ์คำปีนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำขึ้นมาแล้วกันนะครับผมด้านหน้าด้านหลังด้านนอกด้านในนะครับผมแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันกูร้องเป็นบทเพลงให้นึกถึงความหลังจำได้ไหมในวัยมันเราเป็นอย่างไรบ้างก็คุยกันทั้งคืนทั้งวันคุยกันไม่มีราคาฉันเมาแล้วอ้วกมึนมาก็ยังคอยเช็ดให้โอ้แกเคยร่วมเคียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตายแล้วแกก็ต้องมาจมตีตายเพราะคำหยาบยังว่าเราแรงควายสมองมากฉันฟังทั้งน้ำตาว่าเราแรงควายสมองมากฉันฟังทั้งน้ำตาโอ้เพื่อนเอ้ยอย่าโดนเวลาเหลือเกิน
มาผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดีโอ้เพียงเลยอยากย้อนเวลาเหลือเกินมาผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดีแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันร่วมเคียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตายแล้วแกก็ต้องมาจมตีตายพร้อมคำยามยันว่าเราเร่งพายสมองมาฉันฟังทั้งน้ำตาว่าเราเร่งพายสมองมาฉันฟังทั้งน้ำตาโอ้เพื่อนเอ๋ยอย่ายอมเวลาเลือกเกินมาผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดีโอ้เพื่อนเอ๋ยอย่าย้อนเวลาเหลือเกินมาผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดีแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันผมเจ้านายบ้านเราตั้งอยู่บนแผ่นดินกินอยู่ตรงนี้แต่มีอะไรล่อใจอยู่เจ้านายผู้รู้บอกมีโรงงานใหญ่อยากซื้อที่ดินไปแล้วจะได้ทำงานในโรงงานนั้นชีวิตที่เคยเจอตลอดมาเจ้านาฬิกาไม่เคยอาศัยเรื่องเวลาพึ่งพาไก่จูงพายเดินตามถนนทอดไปสู่หน้าอากาศแจ่มใสดินโคลนปลักพายที่เคยไหลลงวิถีชีวิตบัดนี้มาเปลี่ยนไปจากเคยสบายมากลายเป็นเร่งร้อนเข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลาชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแต่พบกลิ่นไอดินไอยาเคยดมดมเปลี่ยนเป็นสารเคมีจากลมพัดร้อนร้อนเพื่อนน้องฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นเจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเองเพื่อนน้องฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นเจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเองWe'll be right back.
ีชีวิตบัดนี้มาเปลี่ยนไปจากเคยสบายกลับกลายเป็นเร่งร้อนเข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลาชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบโฟกลิ่นไอดินไอหญ้าเคยโดนโดนเปลี่ยนเป็นสารเคมีจากละพันร้อนฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นเจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเองเพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นเจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเองเพื่อนคอยทักย้อยตายจากหันไปผู้หลักผู้ใหญ่ทำไม่เร่งร้อนอยากให้เมืองรุ่งส่วนสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงค่อยตาค่อยแม่ไปลูกหลานรุ่นใหม่เชิญมารับกันบนช่วงนี้พักฟังเพลงช้าก่อนเลยกันนะครับ